้มหัสวีค่ะลุยน้ำโผช่วยชาวบ้านกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าค่ะภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบล่าสุดเข้มหันสวีเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะยังคงมีมวลน้ำสูงเกือบ2เมตรโดยประชาชนครัวเรือนยังอาศัยอยู่ที่ชั้น2ของบ้านนอกจากนี้เข้มเองแล้วก็บินมาลือฤทธิ์เจ้าหน้าที่ใช้เรือท้องแบนเข้าไปพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งนำถุงยังชีพพร้อมกับอาหารปรุงสุกเข้าไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านค่ะไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้ขณะที่ระดับมวลน้ำยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องชาวบ้านจึงขอความช่วยเหลือให้ยกของทรัพย์สินหนีน้ำโดยเข้มและก็บินเองรวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจึงช่วยกันยกของภายในบ้านหลังดังกล่าวขึ้นไปที่ชั้น2ของตัวบ้านสร้างความประทับใจและเป็นรอยยิ้มที่ดีมากๆทางทีมงานเองก็ต้องขอชื่นชมในทุกความตั้งใจของทีมงานเลยค่ะ